นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกล่าวธรรมตการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อท่านองค์กตาปุญโญและหลวงพ่อพระครูวรัตน์ไพรินทร์ธีรวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุนั่งตามสบายก็มาช้าไปเลยก็บอกไว้5 ทุ่มอะไรจะมา5 ทุ่มแต่ก็ไม่เป็นไรก็เจริญสุขญาติโยมที่มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าท่านซ่อนไว้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีที่สมบูรณ์เพราะเกิดมาจากบุญคือการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องทำบุญต่อเพื่อได้เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาเป็นไปถึงพระอรหันต์เบื้องต้นท่านตรัสว่าให้เป็นมนุษย์ต้องรู้จักให้ทานการให้ทานเป็นเบื้องต้นทานรักษาสิ้นภาวนาคือทานสิ้นภาวนาเบื้องต้นของมนุษย์ต้องทำเพื่อความสุขในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าการให้ทานนี่ก็เป็นการเสียสละกำจัดความตนีเพราะว่าทานนี้ให้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความยินดีตอนให้ก็ยินดีหายไปแล้วก็ต้องดีใจคอยนึกถึงพ้นทานที่เราให้ไว้ถ้าแตกดับตายไปก็จะไปเกิดในที่ดีที่สุคติของโลกมนุษย์ไปโลกสวรรค์ถ้ามีสมาธิเจริญภาวนาก็มีไปเกิดได้เป็นถึงพรหมในชาติต่อๆไปหรือจะเป็นถึงพระอรหันต์ก็ต้องทำสามอย่างให้ทานเนี่ยจะเป็นคนที่ร่ำรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวรก็สอนไว้ให้จำไว้คิดอะไรไม่ออกให้คิดว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยคนรวยเกิดจากการให้แล้วจะรวยเพราะใจมันรวยพอใจรวยแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะมีมาเองทรัพย์สินเงินทองมาจากบุญมาจากการกระทำของเราบาปอะไรนี้ก็มาจากการกระทำของเราพอเราให้ไปเนี่ยเอาไว้นึกคิดเบื้องต้นเนี่ยการให้ทานไว้นึกคิดเวลาไม่รู้จะคิดอะไรคิดอะไรไม่ออกให้นึกถึงบุญที่เราทำคือทานการให้ทานเนี่ยพอเราจะแตกดับตายไปเราก็นึกถึงเราจะมีความปิติเนี่ยเกิดใหม่
ถ้าตายแตกดับตายไปเกิดใหม่เนี่ยจะเป็นถึงเทวดาเทวดาที่มีสิ้นดีให้ทานมีสิ้นพุทธเจ้าเนี่ยจะซ่อนมากที่สุดคือการให้สิ้นทื่อสิ้นให้ทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาในท่านแสดงไว้ในอนุปุพพิกถาซ่อนเป็นเบื้องต้นของมนุษย์ให้ทานเป็นคนจะมีพวกมากมีบริวารมากทั้งชาติในชาติต่อๆไปเราให้ทานไปแล้วก็รักษาสิ้นรักษาสิ้นคือการรักษาใจตัวเองไม่ให้ตกไปในที่ชั่วถ้าเราไม่รักษาใจตัวเองมันก็คอยจะไปที่ต่ำเพราะใจคนเนี่ยมันวันหนึ่งคิดแต่เรื่องต่ำคิดเรื่องสูงสูงน้อยเพราะว่าทำต้นใหญ่คนจะไม่รักษาสิ้นนอกจากเรามาวัดถ้าอยู่บ้านก็รักษาขาดมั่งดีมั่งก็คือคิดคนเราจะคิดถ้าเราไม่มีที่มันจะคิดทำไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางทีก็ไม่คิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมมันเป็นกรรมทำแล้วให้พ้นทั้งดีและชั่วรักษาสิ้นไปให้คนอายุยืนเกิดชาติใหม่เป็นคนอายุยืนคนอายุสั้นนี่คือคนไม่รักษาสิ้นมาแต่อดีตทำปาณาติบาตทำอายุเข้าให้สั้นตัวเองก็อายุก็สั้นถ้าเรารักษาสิ้นไว้อายุของสัตว์อื่นก็ยืนเราก็เป็นคนอายุยืนคนในยุคนี้ก็คือเกิดมาตัวใหญ่อายุสั้นสั้นสั้นมากสั้นเลือกแค่ทุกวันนี้ก็อยู่กัน80นี่ก็ยาก90นี่แทบไม่มีแล้วอย่างเรานี่อายุ40 50นี่โอกาสที่จะอยู่ยืนยาวเป็นเรื่องยากอยู่กับบาปกรรมหรือเวรกรรมของเรากรรมดีกรรมไม่ดีที่เราทำมาแต่ปางก่อนที่เรามาเกิดบางคนเกิด7วันตายบางคนออกมาจากท้องก็ตายคือเกิดมาแล้วก็รอตายอย่างเดียวนี่ช่วงที่เรารอตายเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้เราทำดีคือให้ทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาสิ้นดีแล้วเจริญภาวนาทำสมาธิก็จะได้มรรคได้ผลคือถ้าสิ้นไม่ดีเวลานั่งสมาธิไปมันจะเกิดความเล่าร้อนร้อนอกร้อนใจนิวรณ์จะมากฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยพอเราจิตเริ่มสงบเนี่ยสิ่งพวกนี้จะเข้ามาอดีตทำไม่ดีแต่พอในชาตินี้แหละมันจะมาปรากฏในจิตเราเนี่ยพอเราจิตจะสงบเนี่ยมันจะมาขว้างบาปกรรมที่เราทำในชาตินี้เนี่ยจะมาขว้างเรามาให้บรรลุความดีเพราะการทำสมาธิก็อย่างที่เรานั่งกันไปเมื่อตะกี้ที่ครูบาอาจารย์สอนวิตกวิจารปิติสุขเอกตาคือการเจริญกรรมฐานปิติยกจิตเกิดจากที่เรายกจิตคือสู้ลมหายใจคือวิตกยกจิตดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกวิจารลมเข้าลมออกวิจารณ์นักคือเราจะเกิดปีติปีติจะเกิดความสุขปีติดับก็เป็นความสุขความทุกข์ที่อยู่เนื้อทรัพย์สมบัติเนื้อเงินเนื้อทองปีตินี้รักษาโรคได้ถ้าเราทำเป็นมะเร็งเป็นไข้เมื่อเราเป็นไข้ความร้อนขึ้นสูงสูงใช้ปีติรักษาได้รักษาโรคได้พอปีติเกิดเนี่ยร่างกายเราจะมีความชุ่มชื่นยินดีอยู่ในร่างกายมันจะแข็งแรงโดยอัตโนมัติเหมือนคนกินกาแฟดีดจะมีร่างกายที่ไม่ง่วงเง่าเฮานอนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่านี่ปีตินี่จะค้นลุกค้นพองรู้สึกอิ่มอิ่มในใจ
มันเกิดขึ้นเองเกิดจากสมาธิที่เราทําเกิดปิติจะเกิดความสุขแล้วก็จิตจะเป็นเอกคตาคือจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นหนทางที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานคือขันธ์มาเจริญสติเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการพิจารณาร่างกายเราพิจารณาจิตใจเราว่าร่างกายเราเกิดมาเนี่ยก็รอวันดับเกิดดับมันไม่ยั่งยืนไม่ยืนทนไม่ยืนนานไม่คงทนท่าวรเลยไม่มีอะไรเป็นแก่นสั้นต้นไม้ยังมีแก่นเราถ้าเปรียบมนุษย์นี่เปรียบเป็นต้นไม้ก็เหมือนเปลือกมันเหมือนกระพี้มันไม่มีแก่นไม่ท่าวรอยู่ไปเดี๋ยวก็พุก็กร่อนลมไปเพราะการเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงมันก็ต้องเกิดจากสมาธิที่จิตสงบแล้วก็จะมาพิจารณาว่าร่างกายนี้เราเกิดมาจากพ่อแม่ให้มาดินน้ำไฟลมมาประกอบเป็นธาตุในตัวเราก็มายึดว่าเป็นตัวของเราพ่อแม่ก็ยึดว่าเป็นลูกของเราไปไหนก็ห่วงอยู่นั่นนะห่วงจนอายุ20 30 40 50ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็ห่วงลูกก็ยึดว่าเป็นลูกเราไม่คิดไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะโตแล้วก็พ่อแม่ยังห่วงที่เรามาเจริญว่าเจริญสติเจริญสมาธิวิปัสสนาเราแล้วเนี่ยให้เห็นความเป็นจริงว่ามันเกิดจากข้าวสุกขนมต้นที่มันโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแล้วประกอบกันมาเป็นธาตุมาจากพ่อแม่แล้วเนี่ยเรามีลมหายใจเข้ามามีจิตเรามายึดครองในร่างกายเราเนี่ยก็ยึดมันถือมันว่ามันเป็นร่างของเรากายของเราตัวของเราจิตของเราแต่จริงในตัวเราเนี่ยไม่มีมาจากธาตุเจริญเติบโตมาด้วยข้าวสุกขนมสดก็มาเป็นเรานี่เราก็ต้องมาดูว่าความจริงมันมีในตัวเราว่ามันปรากฏกับเราเพราะอยู่ไปมันก็จากเด็กก็เป็นคนแก่เด็กร่างเด็กก็หายไปตายไปก็เป็นคนเศร้าคนเศร้าก็กลายเป็นคนแก่คนนุ่มเนี่ยก็กลายมาเป็นคนแก่ให้จิตมันเห็นว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นทุกข์ในขั้น5ทุกข์ในร่างกายเราเนี่ยในรูปทุกในรูปในเวทนาในสัญญาสร้างขันวิญญาณเขาเรียกขั้น5ประกอบกันมาขั้น5เป็นตัวทุกพอได้รูปมาก็ทุกที่กิเลสทุกไม่ต้วยไม่หล่อก็เป็นทุกไปห้าหม้อไปเสริมดั้งไปพอโตขึ้นมาเนี่ยไปใส่ดั้งให้มันโด่งเราก็ไม่คิดว่ามันไม่โด่งเพราะอะไรทำไมคนอื่นเขาดั้งโด่งทำไมเราถึงดั้งหักก็มันเป็นบุญกุศลที่เราทำมาคนจะดั้งหักดั้งโด่งเนี่ยมันอยู่ที่บุญตาขมตาโตคนตางอนพุ่มดำคงทนไม่งอกไหวเหมือนคนแก่นี่มาจากบุญเราต้องมาพิจารณาให้มันเห็นความจริงว่าขั้นห้าเป็นตัวทุกข์ทำยังไงจะออกจากขั้นห้าก็คือต้องมานั่งอย่างพวกเรามานั่งพุทโธดูตัวเองให้เห็นความจริงว่าตัวเรานี่ก็โตขึ้นมามากแล้วเหี่ยวมาเยอะแล้วก็รอชราก็รอความตายความเจ็บเข้ามาครอบงำความตายก็ตามเข้ามาเราก็ไม่ชอบอีกก็อยากจะอยู่มันอย่างนี้อยู่มันไปเรื่อยๆเพราะคนถ้าไม่เห็นถูกก็อยากอยู่ไปเรื่อยเป็นโรคหัวใจก็ต้องไปผ่าตัดเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องไปพาเพราะมันไม่อยากตายอย่างกับครูบาอาจารย์พาที่ปฏิบัติจะไม่ไปเขาจะไม่ค่อยไปเขาไม่คิดหรอกว่าจะต้องไปพาตัดไปทำให้มันอยู่ได้นานๆคนเรายิ่งอยู่นานยิ่งทรมานอยู่ทุกวันนี้เราก็ทุกข์จนทนไม่ได้นั่งอยู่นะก็เดี๋ยวขยับป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บขยับซ้ายขยับขวานี่มันทุกข์ทนไม่ได้เราไม่เห็น
มันเป็นสิ่งที่ละเอียดทุกอันนี้มันอยู่ในใจเราที่เราทนไม่ได้ในใจเราเราก็ต้องมานั่งดูเราความทุกข์นี่มันเป็นของเรามันก็ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็หายไปมันต้องเอาใจเนี่ยออกมาจากทุกข์นี้ทําไงจะออกได้เราก็มาให้พิจารณาร่างกายให้เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายมันก็ไม่มีอะไรยั่งยืนเป็นเปรียบเหมือนต้นไม้ก็เป็นเหมือนเปลือกเหมือนกับผีมัน ไม่มีแก่นท่าวอนเลยต้นไม้มันยังมีแก่นเปลือกมันต้นมันตายเปลือกมันหลุดลุยไปกับพีหลุดลุยก็ยังมีแก่นอยู่ได้เป็นร้อยปีเป็นร้อยร้อยต้องร้อยปีก็มาทําบ้านนะสร้างร้อยปีก็อยู่ได้แต่ร่างกายคนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จะให้ไปผ่าไปตัดยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ไปต่อเส้นเลือดเส้นไหลให้มันอยู่เหมือนเดิมเส้นมันตันทําให้มันหายก็เอาเงินเอาทองไปผู้มีปัญญาเขาไม่ทําไปผ่าตัดหลวงพ่อท่านนอกนี่ไม่ไปชวนไปห้าหมอไปแม่หลวงพ่อไม่ไปไม่ต้องไปแล้วให้กรรมมารักษาคนเราอยู่ด้วยกรรมท่านบอกมันจะอยู่อายุยืนอายุสั้นอยู่ที่กรรมกรรมกําหนดให้เราอยู่กรรมคือการกระทําของเรานะบาปบุญเนี่ยเป็นตัวกําหนดการกระทําเราเป็นตัวกําหนด ชีวิตคนเรากําหนดมาตั้งแต่ชาติก่อนนู้นไม่ใช่มากําหนดชาตินี่มันกําหนดกําหนดมาก่อนที่เราจะเกิดพอเกิดปุ๊บเนี่ยออกจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยแจ้งเกิดเลยเขาก็ไปแจ้งเกิดภายในสามวันเจ็ดวันพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกวันตายให้มาเลยมึงอยู่ไป70 ปีคนนี้ไป50 ปีแล้วแต่จะได้มาเราเนี่ยกําหนดมาเพราะมนุษย์เลือกเกิดได้ ทุกวันนี้เราไปได้ยินคนก็พูดคนเราเลือกเกิดไม่ได้คนที่พูดอย่างนั้นคนไม่รู้จริงไม่มีธรรมะอยู่ในใจคนเลือกเกิดได้จะให้ล่อให้ซวยร่ำรวยรู้ว่าเป็นยาจกเข้นใจอยู่ที่เราเลือกเกิดไม่มีใครว่าเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยที่เรามานั่งกันนั่งห่มผ้าขาวนุ่งผ้าขาวกันพระมาอยู่วัดเนี่ยก็มาเลือกทางเกิดใหม่กันทั้งนั้นแหละ นี่เราจะเกิดเป็นไงเพราะการเกิดมันเกิดจากจิตของคนถ้าเราอยากอายุยืนก็รักษาสิ้นเพราะพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าคนอายุยืนคือต้องรักษาสิ้นชาติที่แล้วเรารักษาสิ้นมายังไงก็ต้องยืนไม่ตายยังไงก็ไม่ตายยกตัวอย่างให้ฟังพ่ออาตมาเนี่ยไปห้าหม้อเนี่ยป่วยอยู่บ้านแกก็เคยตายไปหนึ่งตายแล้วก็ฟื้น ฟื้นมามาเล่าให้ฟังแกไปเห็นคนที่เขาตายกันไปเนี่ยเข้าไปที่นั่นน่ะคนทําบุญก็จะไปเจออาหารที่นั่นน่ะแกไม่ได้ทําน้ําแกหิ้วน้ําคือคนตายหิ้วน้ําแกไปเจอน้ําแกก็เลยหยิบที่นั่นน่ะมันจะมีซ่านอยู่เขาพาแกไปขึ้นซ่าน คือคนทําบุญปนบาปเนี่ยต้องไปขึ้นศาลพอยังไม่รู้จะไปไหนจิตเรานี่แหละเป็นไม่กําหนดจะไปพอจิตมันไม่สู้ไม่ต่ําก็คือนรกก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปมันต้องไปขึ้นศาลไปเหมือนไปให้เขาตัดสิ้นว่าจะไปไหมแกก็ไปหิ้วน้ำก็ไปหยิบน้ําที่ศาลเขาก็ตีมือบอกนั่นไม่ใช่ของมึงของมึงอยู่นู่น แกเขาชี้แกมองไปตามมือที่เขาชี้แกเห็นข้าวก็เห็นกับข้าวแกเนี่ยร้อนควันอย่างขึ้นเหมือนเพิ่งตักมาใส่ในถ้วยน้ำไม่มีไม่ได้ทำนะแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่อ่ะเอามาพี่ให้เอามาคืนแกเลยกลับมา กลับมาโรคที่เป็นก็หายพอฟื้นหายโรคพวกนี้มันทําให้เราตายแต่ถ้าเราไม่หมดอายุก็หายกลับมาอีกพอหายกลับมาก็บอกไปทําบุญต้องเอาน้ําไปนะบอกอาตมาทําบุญเอาน้ําไปที่นู้นไม่มีหรอกเราทํายังไงได้อย่างนั้นก็เล่าให้ฟังแกกลับมาแกป่วยเข้าห้องไอซียูเคยเข้าถึง2 คนไม่ตาย อยู่บ้านเนี่ยแบ่งสมบัตินะอาตมาเป็นเด็กอายุประมาณตอนนั้นประมาณสักสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอะไรประมาณเนี่ย
แกปวดท้องแกปัสสาวะไม่ออกแกร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นอนแบ่งสมบัตินะเอานู่นนะสร้างแกสร้างเสียนะแต่มันทุกข์คิดว่าตายอ่ะเอาพระนี่ให้มีพระอยู่พวงหนึ่งเอาพระนี้เอาให้ตมาแล้วก็มีบาลัดคิกให้กับพี่ชายพวกนี้ให้พี่ชายให้แบ่งสมบัติให้ลูกหมดเลยอะไรจะยกให้ใครแกบอกเลยก็คิดว่าแกจะตายก็เลยไปตามหม้อเขามาฉีดยาให้เข้มให้ไม่ตายแต่มาอายุมากๆเนี่ยแต่ก็ไปเข้าห้องไอทีอยู่ก็เป็นจะมาบวชเป็นพระเนี่ยแต่เข้าห้องไอทีอยู่ไม่ทำเหมือนจะตายแต่ไม่ตายเป็นอยู่งั้นอ่ะสองครั้งที่อาตมาจำได้เข้าห้องไอทีอยู่สองครั้งก็ออกมาได้ตลอดอยู่มาได้อายุ90ต้องจะตายมาไล่ห้นอยู่ได้90ยังไงก็ไม่ตายเพราะการกระทําของเข้าเนี่ยทําให้เข้าอายุยืนที่อายุเขาทําท่าจะสั้นเพราะแกชอบแกทําบาปอ่ะห้าปลาห้าปูให้ลูกกินได้ครับเดี๋ยวนิมนต์เล่าประวัตินักปฏิบัติจารย์ฟังหน่อยครับแล้วก็นำสิริมาโยมทุกท่านฟังเยอะเวลามีชั่วโมง20นาทีถึงที่หลวงพ่อนั้นคงมาไม่ทันด้วยจุ๊บครับถึงแกเป็นคนชอบช่วยเลือกคนแต่แกทำที่แกต้องเข้าห้องไอที่อยู่แกให้ใจไม่ออกก็เป็นทุ่งลมโป่งพองก็คือกรรมแกชอบไปดักไข่ดักใส่ปลามันก็ติดไข่ตายติดใส่ตายแกก็อยู่มาแกให้ใจไม่ออกทำเหมือนกรรมอะไรมันมาแต่กรรมดีแกก็ทำแกก็ไปรักษาสิ้นวันพระก็มายังโยงเนี้ยมาวัดมานอนอยู่วัดพอกลับจากวัดไปก็ไปทำบาปก็เรียกทำบุญปนบาปแต่ว่าคนป่วยคนไข้แกต้มยาให้กินแกเป็นหม้อโบราณยาที่มาแจกนั่นที่วัดสังฆทานแจกนะเป็นยาที่มาจากบรรพบุรุษที่บ้านอาตมาพวกรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำมาพ่ออาตมาก็รับไอ้เป็นหม้อตำหมู่บ้านใครป่วยก็ทำให้กินไปเก็บต้นไม้หักใบไม้ยอดไม้มาต้มยาให้กินคนป่วยก็ให้คนกินยาตายยังไม่ตายอ่ะพออาตมาเนี่ยเก่งนะกินยาตายมีผู้หญิงกินยาตายก็อกหักแต่งงานเรื่องมันยาวก็บุรัดๆแกแต่งงานแล้วผู้ชายมันนี่ห่อนี่กลางคืนนะผู้ชายอ่ะเป็นโยมก็ต้องอกหักผู้ชายนี่กลางคืนนะเช้ามาไม่มีแล้วผู้ชายมันแอบลงบ้านไปตั้งเมื่อไหร่สมัยก่อนบ้านมันมีแต่ทุ่นนะผู้หญิงคนนี้ก็แต่งงานเพราะผู้ชายนั้นก็เคยมีเมียมาแล้วเมียเขาตายพ่อตาไม่ใหญ่เลยมาข้อเมียให้ฮะมีล้านอยู่คนไงออกมาไม่มีคนเลี้ยงแล้วไปข้อลูกสะใภ้ให้ลูกเคยมันก็เลยตกลงปลงใจต้องคนพ่อเมียไปข้อลูกสะใภ้ให้ลูกเคยแทนลูกสาวตัวเองนี่มันก็คนล่ำๆผู้ยิ่งก็ค่อนข้างอ้วนนะแต่เมียแกคนตายนะแกเป็นคนบางๆข้าวบางแกชอบแบบนั้นนี่พอตายไม่ใหญ่ก็ต้องสร้างล้านก็เลยไปข้อคนนี้ดำและอ้วนด้วยเอาไปส่งห่อกลางคืนเข้าห่อทำไมก่อนก็ตั้มทุ่มต้องทุ่มตั้มทุ่มก็ส่งตัวเข้าห่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนี่มาตอนกลางคืนประมาณดึกๆกันนอนกับเจ้าสาวแล้วก็นี่มาบ้านพ่อตาแม่ยายก็ถามเอ้ามาทำไมก็แต่งกันนั่นแหละจะได้ไว้เลี้ยงลูกทำมาหากินข้อให้นะพ่อตาแม่ยายออกเงินให้ไปข้อลูกสะใภ้ข้อลูก
เมียไม่ให้ลูกเคยนี่เมื่อคืนก็มาเล่าให้ฟังผมจะนอนไม่ได้ผู้ยิ่งมันกลนโคลกโคลกโคลกคนอ้วนอ้วนนะพอหัวถึงม่อนจะเบาก็จะหลับตาไม่ได้กลางคืนทำไมก่อนมันมืดไอ้สมัยตะเกียงเรื่องนี้มู50กว่าปีที่แล้วนะทำไมคลุมทุ่งชนกันนะทำไมนี่มันพอใจใครพอใจก็ไปแต่งทำไมก่อนคลุมทุ่งชนพอแม่พอใจก็เอานี่กลางคืนก็มาบ้านแล้วก็ผู้หญิงนั้นก็น้อยใจเจ้าบ่าวนี่ก็คิดมากอ่ะมันไม่ใช่เนื้อคู่มันอยู่ไม่ได้หรอกคนมันต้องพอกันถึงจะอยู่ได้กินยาตายกินไปแล้วก็มาตามพ่อจะมาก็ทำไมก่อนล้างท้องมันจะมีให้ลูกบีบเป็นลูกยางมีไส้ข้างหน้าแหลมๆเป็นเหมือนนมเทียมที่เอามาให้เด็กดูดอ่ะไอ้หัวนมเทียมอ่ะเวลาเด็กอดนมก็แย่ไปทางทวารหนักแล้วก็เอาน้ำผสมด่างเล็กด่างทับทิมบีบต้วนทวารไปบีบน้ำมันจะดูดในปี๊บนะเข้าไปในท้องคนนะพอเต็มท้องแล้วก็ดึงออกมามันก็จะออกมันจะเป็นแบนๆที่มันปิดทวารไว้คล้ายๆหัวนมเด็กการพลุบเข้าคอนั่นแหละแกไม่ตายแต่แกก็มีตอนล่างเนี่ยแกมีสามีใหม่ไปเจอเนื้อคู่เนื้อคู่ก็อยู่ได้สามีใหม่เขาก็รักก็อยู่กันจนแก่นะเฮงเขาอยู่กันจนแก่แต่ตอนล่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตายกันไปยังก็อยู่กันจนพ่มข้าวเขาก็รักกันแต่คนนั้นไม่ชอบพ่อแม่พ่อตาแม่ยายห้ามไม่ชอบไปห้าเองมันนี่ห่อมาก็ต้องไปห้าเองปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนก็ห้าเองคนนี้ก็ไปห้ามาได้อยู่12ขวบเจ้าสาวคนใหม่เมียคนที่สามอายุ12นานแล้วนี่เมื่อ50กว่าปีที่แล้วอายุ12ขวบก็มาเลี้ยงลูกคนนี้โอ้ยกรรมคนนะมันต้องมีกรรมต่อกันมันจะมาอยู่ด้วยกันบุญด้วยกันทำกรรมร่วมกันมาอยู่ด้วยกันมีแต่เวรแต่กรรมในบ้านนะเรื่องนี้เคยเล่าแล้วมันยาวคนคิดตอนล่างก็มีลูกมาบวชเนนอยู่นี่เนี่ยที่วัดตั้งกระฐานเนี่ยมาบวชอาตมาก็มาอยู่นี่เนี่ยอยู่กับเด็กก่อนที่ว่าเนี่ยรุ่นเด็กที่ว่าไปได้มาที่ว่าแม่ตายแล้วไปได้ข้อแม่ใหม่มาให้ไม่เอาแล้วก็ไปข้อมาเองก็อยู่กับแม่ไม่ได้ไม่เลี้ยงคนที่น้ามอยู่ไม่ได้มาตีบ้าเลยตีเด็กในบ้าเลยนะตีประสาทเสียไปเลยกรรมแรงน่าดูกินแบบพ่อก็เวลากลับมาบ้านเนี่ยแกขับรถให้เมียฟ้องอะไรก็ฟ้องเรื่องลูกชายอะเขาเรียกพ่อแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงก็ตีกันพอมาผสมลงอีกเด็กก็ขาดความรักถ้าว่าขาดพ่อแม่มีก็ตีไม่รู้เรื่องเด็กก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครไอ้ตาก็ใหญ่ก็ตายตาใหญ่ตายก็อยู่กับแม่เลี้ยงตีบ้าไปเลยก็มาบวชเนนเป็นคนโลกเมื่อลอยมาบินธบาตไปบินบาตกันที่วัดเนี่ยสมัยนานนะนี่เมื่อ40กว่าปีนู้นตั้งแต่อาตมาอยู่13ขวบตัวนี้54อ่ะ40กว่าปี41ปีมาบวชเนนกันอยู่เนี่ยพ.ศ. 2558ไอ้พ.ศ. 2540 2518สร้างวัดนี้ใหม่ๆวัดตั้งฐานเพิ่งสร้างได้2ปีก็บวชเนนกันอยู่เนี่ยไปบินที่บ้านมันก็ยืนมองไปใต้ทุ่นบ้านเขานะมันก็มองไม่มีจุดหมายมองทะลุไปในเลยยืนพอเขาใส่บาตรเสร็จไม่เดินก็ยังมองอยู่นั่นนะไม่กระพริบตาด้วยจิตมันลอยเวลาจะเดินเราต้อง
เอามือไปเคาะเคาะเคาะพอสะดุ้งเหมือนคนนอนหลับสะดุ้งเฮือกแล้วก็เดินก็มาทำกรรมฐานทำสมาธิกันในหลวงพ่อท่านน้องซ่อนให้โลกนี้ให้กลับไปขับรถได้คนนี้กรรมมันไม่หมดร่างมาบวชพระก็มาเจอกันเมื่อปีต้องผ่าน155เนี่ยเจอกันมาที่ตั้งฐานอีกคนเนี้ยมาเจอก็ชวนอยู่ก็ไม่อยู่บอกว่าไปทุดงมานู่นไปทางภาคใต้แล้วไปเจอกันทำงานศพอีกไปทุพรรณก็ไปเจองานศพก็ชวนมาอยู่ด้วยก็ไม่มาก็เลยสึกคนนี้ก็สึกไปอีกไปบวชพระก็สึกไม่มีครอบครัวก็เลยไปทำบุญวันหนึ่งวันพระเขาไปทำบุญกันเขาก็ม้ามันนอนในกอตะไคร้มันนอนทับกอตะไคร้ล้มหมดอยู่กันนานนาเขาบอกว่าเฮ้ยดูม้าสิมันชอบนอนกอตะไคร้ตายหมดผมก็เลยไปไล่ม้าม้าพอมันไปมันก็วิ่งหนีก็เลยไปกอกยามาจะเบื่อม้าเอายาฆ่าแมลงกอกใส่ขวดยาฆ่าหญ้ากอกใส่ขวดมาหมาก็เดินไปที่ม้าบอกมานี่มานี่ม้าก็นี่ไปบอกมึงจะไปไหนกูจะเอายาให้มึงกินมึงจะกินหรือไม่กินไม่กินกูกินนะบอกมึงไม่กินกูกินนะม้าก็ไปกินไงม้าลูกนี่มันคิดว่าจะตีมันอันนี้เขากินยาไปไม่มีใครรู้แต่ได้ยินพูดเขาก็ได้ยินกันผู้กินยากินแล้วก็พอดีคนข้างบ้านเขาไปทำบุญกลับมาเขาก็เรียกมันกินกระท่อมก็สงสารนะคือคนมันขาดที่พึ่งเขาหน้าต้องสร้างชีวิตนะก็เลยเรียกเอ้ยมากินขนมได้มั้ยไม่กินหรอกฉันกินยามาแล้วเขาบอกเฮ้ยกินยากินยาก็กินได้ขนมอ่ะกินเถอะจะไม่กินหรอกยังกินยามาแล้วเขาบอกท่านเฮ้ยกินยาอะไรวะกินขนมไม่ได้ยาค้ายาพูดจริงก็พูดเลยนะจริงจริงไปดมปากถึงรู้ว่ากินยาค้ายาเข้าไปโรงพยาบาลก็นานแล้วจนมันกินมาตั้งนานแล้วมันไม่มีกลิ่นมันก็เดินมาถึงบ้านเขาก็เลยพากันไปห้ามหมอไปนอนโรงพยาบาลตายเนี่ยกำหูกำแรงนั้นโดยคนเนี่ยมีแม่ใหม่ครับแม่ตีจนประสาทเตี้ยสมบงสมบัติของแม่เขาให้พ่อตาแม่ยายให้แม่มาให้ลูกเคยมีเมียใหม่ก็ไปให้ลูกใหม่ให้แม่ใหม่สมบัติไอ้คนนี้ก็ไม่ได้พ่อแม่ให้ไว้ไอ้แม่มันให้ไว้ตายายให้ไว้ก็เป็นชื่อพ่อมันพ่อมันตายก็ตกเป็นของลูกหมดตัวเองก็ไม่ได้ก็เป็นคนไม่มีบ้านไปเลยอดอยากยากจนไปเลยทำกรรมมาเนี่ยถึงว่ากรรมมันแรงนะกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันมีพ้นร้อนแรงมากมันเป็นกรรมต่อกันมันก็คงไม่จบในชาตินี้มันก็ไปต่อๆไปก็พยาบาทกันไปเพราะอันนี้มันเป็นกรรมเก่าที่เราทำถึงว่าเราเลือกเกิดเลือกได้เป็นคนเนี่ยเราต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปเกิดใหม่ก็เป็นคนดีมั่งมีที่สุขร่ำรวยเงินทองคนเราที่ไม่รวยทุกวันที่มันจนอยู่ทุกวันจะไปคิดเลยว่ามันจะรวยถ้าบุญไม่ให้พ้นที่ทำไว้ไม่ให้พ้นที่ทำไว้มากมากที่มันให้เรานี่มันให้แค่กินแค่อยู่มันยังไม่ให้ถึงกับรวยเพราะเราทำมาไม่ถึงกับรวยทำมาแค่พอเมื่อเรามาวัดก็โชคดีที่มาคนที่ไม่มาเขาก็คิดทำมาหากินคิดว่าคนเราเกิดมามันต้องทำมาหากินจะมัวไปวัดจะไปกินอะไรคนบางคนเขาก็คิดอย่างนั้นบางคนก็คิดว่าคนเรามันต้องไปวัดไปรักษาสิ้นไปทำบุญเราจะได้เป็นคนมีจิตใจดีอบอ้อมอารีเพื่อแผ่คนอื่น
รักษาใจตัวเองให้เป็นคนดีจะได้ไม่ตกไปอยู่ในที่ชั่วเพราะบุญเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยตกไปอยู่ในที่ดีที่เจริญไม่ไปที่ต่ําไม่ไปที่ชั่วคนที่ไปที่ต่ําเพราะใจมันต่ําใจต่ําไปต่ําใจสูงไปสูงมันยกขึ้นมาได้ที่ใจคนเราเนี่ยพอเราคิดเรื่องแต่ดีๆพอเวลาเราจะตายเนี่ยใจมันจะสูงใจมันจะลอยตัวลอยใจเบากายเบาที่เราทําสมาธิต้องเจอบ้างนะกายเบาใจเบาเนี่ยเกิดใหม่เนี่ยเป็นนู่นเทวดาจากผู้ยิ่งเนี่ยเราก็ถ้ารักษาสิ้นแปดนะเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้ที่เรายังเป็นผู้ยิ่งอยู่เนี่ยไม่เป็นผู้ชายสักทีเนี่ยมาจากเราไม่รักษาสิ้นแปดรักษาสิ้นอุโบสถเพราะว่าสิ้นห้านี่มันทําให้เราเป็นก็มันแค่เป็นแค่ผู้ยิ่งก็ยังเป็นผู้ยิ่งเพราะว่าคนเป็นผู้ยิ่งมาจากการผิดสิ้นเนี่ยมันจะต้องไปชําระบาปกันก่อนหมดบาปเสร็จมันมาเป็นมนุษย์เนี่ยเคยมีสิ้นที่รักษาไว้ก็มาเกิดเป็นคนมาจากสิ้นนะสิ้นหานทําให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทีนี้คนเราพอเราคิดว่าบุญมันเอาไปได้บุญเนี่ยทำแล้วสบายใจบางคนก็ทําเพื่อสบายใจก็คิดว่าสบายใจก็ทําบางคนก็คิดว่าทําออกไปเพื่อจะราดหน้าจะได้เป็นคนมั่งมีสิทธิ์สุขร่ำรวยเงินทองนั่นคือทานทําให้รวยสิ้นก็ทําให้รวยอย่างที่เราเมื่อเย็นเรารับสิ้นมานะเมื่อเช้าก็รับพระก็สรุปสิ้นให้ฟังสิเลนสุขติเงียนติสิ้นเนี่ยทําให้เกิดใหม่เนี่ยสุขใจสุขกายสบายใจหรือว่าเป็นสุขอยู่ทุกวันนี้ตายไปก็มีความสุขที่เลนะโพกสัมปทาสิ้นเนี่ยทำให้มีโภคทรัพย์คือให้มีทรัพย์สมบัติมากเป็นคนร่ำรวยมาจากสิ้นคนรวยเพราะสิ้นที่เลนะนี้พุทธิงยันติตัดสมาธิลังวิโสไทเยสิ้นเนี่ยส่งไปถึงนิพพานนู้นนะเรารักษาไปชาติเนี่ยไปเกิดชาติใหม่แล้วมันจะไปต่ออย่างเราเนี่ยเขาเรียกมาต่อของเก่าเคยทําแค่ไหนมาเกิดใหม่มันก็มาต่อทําสมาธิไม่เกิดชาติก่อนทําสมาธิไม่เกิดแต่อยากจะทําก็มาต่อใหม่เคยสงบแป๊บจงูแลบเดินแป๊บสงบก็มีความสุขเป็นบุญที่อยู่เนื้อบุญทั้งหมดเนี่ยคือการทำสมาธิบุญของสมาธิถ้ามันจะเป็นบุญมากเพราะอะไรเพราะสมาธิทำให้จิตเราสงบจิตสงบเนี่ยมันย่นภพย่นชาติจากเราจะเกิดอีกตั้ง500ชาติก็เพิ่มก็ไปชาตินี้เลยมันย่นไปชาตินี้เลยนะถ้าเราทำสมาธิสำเร็จเนี่ยทำวิปัสสนาสำเร็จเนี่ยมันย่นมาในชาตินี้ชาติสุดท้ายได้ทำไมถึงไปได้ทำยังไงก็ได้ให้เราขึ้นสวรรค์เนี่ยในชาตินี้แหละนี่คนเนี่ยขึ้นสวรรค์มันต้องขึ้นก่อนตายไม่ใช่ตายเราขึ้นนะจิตเราเนี่ยเบาหรือยังสบายหรือยังสวรรค์ต้องขึ้นก่อนตายตายแล้วก็นั่นแหละถึงจะไปขึ้นจิตไปแต่ตอนนี้เราอยู่สวรรค์เขาเรียกอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ในใจเราเพราะใจเป็นสวรรค์ก็คือใจเบาใจสบายนี่แหละถ้าเราได้ไปใน5,000ปีเนี่ยพุทธเจ้าจะต้องแสดงธรรมอีกครั้งถ้าเราได้ไปบนสวรรค์นะเราจะได้ลงมาเป็นเทวดาได้ลงมาฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ต้นโพต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อินเดียนะพุทธเจ้ามาแสดงอีก7 วัน 7 คืนถ้าเราได้เป็นเทวดาเราจะได้ไปในชาตินี้เนี่ยถ้าได้ฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมยังไงก็ต้องสําเร็จถ้าเรามีพื้นฐานเนี่ยสมาธิมีอยู่แล้วรู้บ้างแล้วว่าร่างกายนี่มันต้องตายแน่นอนมีพื้นฐานว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราเดี๋ยวก็เน่าเปื่อยไปตามการเวลาทำเจริญสติเจริญสมาธิไปเนี่ยเจริญวิปัสสนาได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้มาได้ฝังแน่นอนเพราะเทวดาจะมากันมากครั้งสุดท้ายของศาสนานี่ศาสนาพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยที่จะได้ไปกันครั้งสุดท้ายคือพุทธเจ้าแสดงธรรม7 วัน 7 คืนในศาสนาหมด5,000 ปีนี้เลยต้อง1,000 กว่าปี
โลกสว่างอายุยืนจะตายโลกเรานี้ไม่นานเดี๋ยวก็ตายนะคนก็อายุสั้นไปเรื่อยสั้นเพราะกินนะสั้นเพราะกรรมกรรมมาเกิดในยุคนี้ก็ถือว่ามีกรรมมากมาต้องกินอะไรที่มันของคนใจร้อนในยุคนี้คนใจร้อนมากแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับยุคหน้าหมดศาสนาไปแล้วร้อนมากร้อนเป็นไฟบ้านเมืองร้อนเป็นไฟเพราะคนใจร้อน เกิดจากคนที่เรามีบุญมาน้อยมาเกิดในยุคนี้แต่ก็ยังมีบุญนะเนี่ยยังทันศาสนาถ้าไม่ทันศาสนาเนี่ยก็ต้องมาจากโน่นนรกมาฆ่ากันคนจะฆ่ากันมากเขาเรียกมักกะสั้นยีฆ่ากันพ่อเมียฆ่ากันพ่อแม่ก็ฆ่าลูกลูกก็ฆ่าพ่อแม่คนจะใจบาปหยาบช้าหมดศาสนาพุทธไปแล้วทุกวันนี้ยังมีศาสนาพุทธยังมีศาสนาคอยดูแลคน ปกป้องที่เราปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมทำให้เราใจเย็นคนทําสมาธิจะใจเย็นสมาธินี่ทําแล้วใจเย็นนะเพราะอะไรมันจะมีสติสติที่เราระลึกรู้ลมเข้าลมออกสติตัวนี้เวลาเราโกรธมันจะรู้พอรู้ปุ๊บสติมันรู้ปุ๊บเราโกรธพอเราโกรธเราก็โกรธเราก็ทําเฉยๆไม่ปรุงแต่งคือไม่คิดเรื่องโกรธแล้วมาคิดว่าทําไมเราถึงโกรธ โกรธเพราะไม่พอใจคนนี้พูดไม่ดีมาด่าเราว่าเราสติมันจะยับยั้งเราให้เราเนี่ยให้โกรธพอรู้ก็ให้นะเนี่ยตัวเนี่ยสมาธิจะดับสติเนี่ยดับโกรธได้เพราะอะไรว่าตมานี้เนี่ยที่ไปบอกโยมก็ตมานี่ทำมาก่อนโกรธแล้วรู้ตัวใจเต้นตุบ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 โกรธในคนใจมันจะเต้นเร็วตุบ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  พอรู้ว่าเราโกรธเราก็ทำโกรธเราก็ทุกคนเดียวใจเต้นอยู่คนเดียวไอ้คนที่เราโกรธเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยเขาก็สบายทําไม่รู้ไม่ชี้เราทุกคนเดียวทุกเพราะความโกรธเหล่านี้พอเรามีสติปุ๊บทุกนี่มันจะดับทุกเพราะความโกรธเพราะใจเราเนี่ยไปปรุงแต่งโกรธเกลียดมันว่าเราต้องแก้แค้นเลยมันด่าเราเราต้องด่าตอบคนด่าตอบนะพุทธเจ้าบอกเลวไว้คนด่าทีแรก คนด่าเรานะคนนั้นยังไม่เลวเท่าไหร่ถ้าเราด่าตอบคนเราเนี่ยเลวที่สุดเลวกว่าคนที่พูดมานั้นด่าเราเนี่ยมันต้องมีสติสติจะยับยั้งเราก็ต้องทําเพื่อในอนาคตเราจะได้เป็นคนที่มีสติต้มบูรณ์จะไม่เป็นคนบ้าคนใบไม่ไปในที่ต่ําเราก็จะเกิดในที่สูงเพราะบุญทานที่เราทํามาเราต้องไประลึกนึกถึงไว้ เวลาจะตายแตกดับเราต้องนึกถึงให้กายเบาใจเบาจิตปีติในบุญเนี่ยมันถึงจะไปเป็นเทวดาก็คือเทวดาก่อนตายเรานอนปีติอยู่ในบุญเราเนี่ยตายก็ไปเป็นเทวดาเทวดาอยู่บนสวรรค์แต่เราก็ไม่รู้มันมีรู้มันกันเขาบอกว่ามีมันก็ไม่เชื่อมันจะมีแต่อย่างกับเราเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีถ้าไม่เชื่อเราก็คงไม่มาวัดคนมาวัดนี่ต้องเชื่อ มีไม่มากก็หน่อยต้องเชื่อเลยว่าบุญมีสวรรค์มีนรกมีเพราะมันอยู่ในใจเรานรกก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยนี่ลุ่มร้อนโกรธคนนู้นโกรธคนนี้เนี่ยนรกถ้าตายก็ตกนรกมันขึ้นสวรรค์ไม่ได้เพราะใจมันร้อนเลยมันใจมันลุ่มร้อนมันก็หนักอึ้งอยู่เนี่ยร่างกายก็หนักตัวก็หนักใจก็หนักได้ก็ตกนรกเพราะนรกมันเป็นข้องร้อนใจร้อนไปเกิดที่ใหม่ก็เกิดที่ร้อน คนใจดีใจเบาใจสบายเกิดที่ใหม่ก็สบายเบาสบายอากาศสบายไม่อย่างนี้เกิดในชาติหน้าก็สบายเพราะชาติหน้านี่เรามีบุญยังเกิดมันก็ยังไงก็สบายเราไม่เกิดในยุคมรรคสั้นดีนี่ก็สบายแล้วพอยุคนี้มันฆ่ากันต่อไปนี่มันจะแย่งกันโอ้ยที่เราเห็นเนี่ยเขาประท้วงกันนี่ยังเล็กน้อยนี่มันเพิ่งเริ่ม มันยังไม่เข้ามากระสั้นดีมันเพียงแต่เขาเรียกกุลียุคแย่งกันกินแย่งกันมากๆมันก็เลยด่ากันยกพวกตีกันยกพวกฆ่ากันแย่งกันเป็นใหญ่นี่มันเป็นเพราะว่าในพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วต่อไปคนมันจะแย่งกันเป็นใหญ่คนพวกมากกันจะลากไปจะได้เป็นใหญ่คนที่พวกน้อยก็ไม่ได้เป็นก็มันก็จริงนะเราดูก็มันก็คงจะเป็นอย่างนี้จริงๆ เพราะว่าในอนาคตมันคนมันใจร้อนทุกวันนี้ก็ใจร้อน
อะไรก็มันทําให้เรากินก็ร้อนหมดเลยเราก็คนเลยกลายเป็นคนใจร้อนไม่รู้ตัวนะมาม่าปลากระป้องเนี่ยทําให้เราใจร้อนเชื่อว่ากินมาม่าปลากระป้องเนี่ยใจร้อนนะถ้าไม่ร้อนไงไม่ต้องหุ้งเลยเอาน้ำร้อนใส่ก็กินเลยเนี่ยคนใจร้อนปลากระป้องเปิดแป๊บกินเลยไม่ต้องยำต้องเยิ่มก็ย่ำข้าวกินเลยสมัยก่อนมันต้องก่อไฟก็จะทําต้มยำอะไรโอ้โหมันต้องห้าเครื่องห้าปลาห้าอะไรทุกวันนี้ไม่ต้องเปิดกระป้องกินเลยมีทั้งต้มยำมีอะไรหมดในนั้นนะเนี่ยทําให้คนใจร้อนคนก็เลยมันอะไรก็รีบร้อนไปหมดกินหมูกินไก่ก็รีบไปหมดก็เลยคนเลยใจร้อนอะไรก็ได้ไปหมดพ่อแม่ก็เราร้องพ่อแม่ก็ตามใจอยากได้อะไรก็ได้ก็เลยเป็นคนใจร้อนพอรุ่นลูกเราก็ไปเลี้ยงมาให้มันใจร้อนมันก็ร้อนกว่าเราพอไปรุ่นล้านมันยิ่งร้อนกว่าเราอีกเพราะมันร้อนต่อๆกันไปคนเลี้ยงใจร้อนเด็กก็ใจร้อนคนเลี้ยงใจเย็นเด็กแต่ใจเย็นพอเด็กตัวไม่ก่อนก็ต้องขัดใจมันให้มันดิ้นให้มันร้องอยู่นั่นน่ะเขาไม่ให้หรอกจะเอาอะไรเขาก็ไม่ให้ดีไม่ดีร้องมากๆพัดตีซ้ำเลยเขาดัดมันทุกวันนี้ไม่อยากเห็นน้ำตาลูกเอาลูกมาบวชเนรนะลูกร้องตามกลับเลยก่อนหัวเสร็จนอนคืนเดียวลุ่งขึ้นมาหลับกลับแหละแล้วมันก็ใจร้อนทีนี้ใจร้อนก็โอ้โหตำทองถนนเนี่ยมีแต่เรื่องร้อนๆนั่นนะคนนะก็เลยไม่มีคนใจเย็นแล้วมาอย่างเงี้ยคนใจเย็นมาทําให้ใจมันเย็นวัดนี่จะทําให้ร่มเย็นเพราะมันมีที่ร่มเย็นแล้วทําแล้วใจมันใจเย็นสมาธิทําแล้วใจเย็นเพราะมันมีสติยับยั้งชั่งใจกิโยงมาข้อให้เราเรื่องนางสิริมากับนางปตาจลาปตาจลามันเรื่องยาวเล่าเรื่องนางสิริมาให้ฟังแล้วกัน นางสิริมาเนี่ยเป็นลูกของโซเพนี โซเพนีมีลูกคนแรกก็เป็นลูกชายถ้าลูกชายเขาจะไปทิ้งโซเพนีคือผู้ยิ่งห้ากินไข้ผู้ยิ่งค่ายบริการค่ายตัวนะทำไมนู้นนะทำไมพุทธเจ้านะทำไมพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าแผ่นดินนะนางสิริมาเนี่ยเป็นน้องคนพี่เนี่ยเป็นผู้ชายที่เราได้ยินกันนะชื่อม่อชีวกเคยได้ยินไหมหม้อชีวกนั่นแหละหม้อชีวกเป็นผู้ชายเขาเลยไปทิ้งเขาเลยชาวบ้านเห็นเขาเลยเก็บมาเลยมาถวายเจ้าเป็นดินถวายให้เจ้าพิมพิสารน่ะเลี้ยงตอนล่างนี่มาเป็นหม้อชีวกโกมารพัทที่รักษาพุทธเจ้านะที่ทํายากันอยู่ทุกวันนี้ยาของหม้อชีวกแล้วคนน้องเป็นผู้ยิ่งก็เลยเลี้ยงไว้เอาไว้เป็นทายาทเพราะว่ากรรมค่ายตัวเนี่ยต้องมาค่ายตัวมีลูกก็ให้ค่ายตัวพอแม่ตายไปแล้วรุ่นลูกลูกก็มาค่ายตัวนางทิริมาเป็นผู้ยิ่งโซเป็นหนีเป็นผู้ยิ่งงามเมืองทำไมก่อนเจ้าเป็นดินก็จะเลือกคนสวยที่สุดประกวดนะอย่างบ้านเราเนี่ยประกวดมาเป็นนางเศร้าไทยทำไมก่อนเขาไปเลือกมาที่สวยก็ให้เป็นโซเป็นหนีต้องค่ายตัวอย่างเดียวใครเกิดสวยต้องค่ายตัวทำไมโบราณเป็นคนจนต้องค่ายตัวเป็นลูกของคนค่ายตัวก็เป็นทายาทแม่สวยลูกก็สวยนะแต่ไม่รู้พ่อคนไหนไปท้องกับคนไหนก็ไม่รู้ออกลูกมาเลยมันสวยนางสิริมานี่ก็ค่ายตัวอยู่ค่ายบริการก็มีคนมาจองกันเป็นยาวเลยคิวยาวเยียดเลยงานเพียบคนสวยมันก็จองกันเพียบเลยใครก็ไปจองต้องจองนะคนที่เท่าไหร่ก็ว่าไปถึงวันก็ได้นี่นางสิริมาก็มันไปเกี่ยวพันกับผู้หญิงมีไล่คนในเอาในเรื่องนางสิริมาแล้วกันเพราะนางสิริมาเนี่ยไปรับจ้างเขาเป็นเมียน้อยแบบคล้ายๆ
ผู้หญิงเนี่ยเขาอยากทําบุญทําบุญก็เลยมาจ้างไปว่าให้ไปเป็นเมียน้อยหน่อยให้หน่อยสิบห้าวันสิบห้าคืนให้นอนก็สร้างมีสิบห้าคืนไปซื้อมาเช่ามาละวันละพันก็ห้าพันนะคืนละพันสิบห้าคืนจองมาเลยเอาให้มาอยู่บ้านนี้พันเศรษฐีพวกไม่ได้พวกเป็นมิจฉาทิฏฐิคือคนละศาสนาแต่เมียเนี่ย ศรัทธาพุทธเจ้าก็เลยจ้างมาเพื่อจะทําบุญนางสรีมาเนี่ยก็อยู่มาก็คิดว่าเรานี่ต้องใส่ลืมตัวนะคิดว่าเป็นเมียเศรษฐีก็เลยวันที่เขาทํากับข้าวกันนะเมียเศรษฐีทํากับข้าวจะไปถวายพุทธเจ้านางสรีมาเนี่ยก็เลยไปเอาน้ํามันในกระทะราดหัวของเมียล่วง อิช่านะก็คือโมโหลืมตัวว่าตัวเองเนี่ยเขาจ้างมาก็อยู่กันมาตั้ง10 กว่าวันแล้วเข้าวันที่15ลืมตัวคิดว่าเป็นเข้าอิช่าเขาแล้วนะน้ำมันไปราดห้วงเขาแต่ว่านางนั้นเป็นโสดาบันก็เลยไม่เป็นไรไม่ผ่องไม่อะไรก็เลยว่าให้ตอบแทนที่ทําไปเนี่ยจะทํายังไงก็บอกว่าให้ไปคุยกับพุทธเจ้า ไปคุยกับพ่อโสดาบันเรียกพุทธเจ้าเรียกพ่อก็เลยให้ไปฟังพอเดียวเขาตัดสินยังไงก็ว่าไปตามพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังว่าการเป็นโสดาเป็นนี่เนี่ยมันเป็นกรรมเราทําโสดาเป็นนี่เนี่ยก็ทื่อสิ้นนะต้องมีสิ้นคือคนที่มานอนกับเราเนี่ยต้องทางเขาก่อนหนี้ซ้ำหนี้ภรรยามาหรือเปล่า ถ้าเขาบอกว่านี่มาก็ไม่ต้องเอาถ้าบอกไม่นี่พระผู้ชายนี่มันจะมาบอกว่าไม่ได้นี่มาผมก็บอกว่าไม่มีฉันไม่มีเมียผู้ชายก็พูดอย่างนี้ก็นอนก็เข้าได้พุทธเจ้าบอกนอนได้ไม่บาปไม่ผิดสิ้นเพราะผิดสิ้นคือไปเอาลูกเข้าเมียเข้าพวกเข้าเงี้ยผิดสิ้นผิดข้อกามเมพวกกามเมเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดแล้วมันยาว ยาวมาถึงนางติลิมานี่แหละเป็นโซ่เป็นนีเพราะผิดติ้นมาชาตินี้ต้องรักษาติ้นให้ดีทําบุญนั่นแหละวันนั้นน่ะทําบุญที่บ้านเศรษฐีนางฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมก็นึกเอ้ยเราเป็นโซ่เป็นนีที่ดีมันจะเป็นได้ไงพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโซ่เป็นนีก็เป็นโซ่เป็นนีที่ดีคือพวกเข้าจะไปเอาแล้วมีที่ไหนในพวกเข้ามาก็มีแต่พวกเข้าทางนั้นมาบอกไม่มีเมียก็เลิกซะดีกว่าไม่อยากผิดติ้น พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเลยเป็นโสดาบันนางสรีมาสําเร็จเป็นโสดาบันพอสําเร็จเป็นโสดาบันแล้วนี่ก็ไม่ทําแล้วคลายตัวก็เลิกไงนางก็ป่วยสรีมาเนี่ยป่วยก็คงเป็นโรคถ้าทุกวันนี้ก็คงมีแต่เอดส์นะมั้งนางสรีมาเป็นอะไรไม่รู้นะแต่ป่วย ป่วยก็พอหลังจากฟังธรรมวันนั้นแล้วก็นิมนต์พุทธเจ้าบอกว่าให้ไปบิณฑบาตที่บ้านให้ไปฉันข้าวที่บ้านวันละ8 องค์ให้พาไปวันละ8 องค์โสดาบันนั้นนางฟังสําเร็จเป็นโสดาบันโสดาบันคือไม่ขี้เหนียวแล้วยอมตายเพื่อสิ้นยอมตายเพื่อบุญถ้าทําบาปไม่เอาแล้ว ก็เลิกเป็นโต๊ะเป็นเนี่ยก็นิมนต์พุทธเจ้านะให้ไปบิณฑบาตพุทธเจ้าบอกว่าไปไม่ได้หรอกพุทธเจ้าเนี่ยรับบิณฑบาตบ้านใครได้ไม่ได้ทุกวันหรอกพอมันมีงานต้องทําต้องแสดงธรรมต้องไปโปรดคนเยอะก็เลยส่งพระไปวันละ8 องค์8 องค์นางก็ทําอาหารใส่อยู่มาป่วยก็มีพระภิกษุองค์บวชใหม่ ยังไม่รู้ยังไม่ได้สําเร็จอะไรเลยพานุ่มพระที่เขาไปบิณฑบาตกันมาที่บ้านนางเขาอยากใส่อาหารมาวันนี้พระไปบิณฑบาตกลับมาก็เลยมาบอกถามว่าวันนี้ไปกินนิมนต์ที่ไหนมาบอกว่าไปบ้านนางสิริมาบอกว่าอาหารดีไหมบอกว่าอาหารน่ะดีแต่นางดีกว่าอาหารอีก ช่วยเลิศกว่าห้านอีกของพระนุ่มนี่พอได้บอกช่วยเลิศนี่ก็ไม่ต้องนะ
สมาธิไม่ต้องทำนางทิริมาอยากเห็นเลยเอ๊ะยังไงซวยยังไงก็นึกวาดภาพไปนะก็เลยถามว่าให้ผมลงบัญชีลงชื่อไว้จะไปกิจนิมนต์ไม่รู้วันไหนถึงหรือยังอยากจะไปนางทิริมาใจยาคาดนะก็เลยไปดูมันจะมีนางเรียกตารางกิจนิมนต์เขาเขียนชื่อไว้ให้บอกพรุ่งนี้ พรุ่งนี้กิจนิมนต์บ้างนะบ้านนางทะเลมาก็ดีใจคืนนั้นนอนไม่หลับเลยทั้งคืนคิดถึงนางทะเลมาโอ้ยจะดูที่จะช่วยสักแค่ไหนคงช่วยนะดูวาดภาพไปเลยแต่วันนั้นวันที่พระมาบอกพระองค์นั้นมานางก็ป่วยป่วยก็พอรุ่งขึ้นพระพิตูนี้ไปกันแปดองค์พอไปถึงบ้าน นางมีคนรับใช้ทำอาหารมาก็เอามาวางไว้ก็นิมนต์พาไปนั่งแปดองค์นางรีมาป่วยก็คนรับใช้ก็เลยไปพยุงมาจากในห้องให้มาใส่บาตรโอ้โหพระนี่เห็นโอ้โหอะไรช่วยปันนี่นี่ขนาดป่วยเนี่ยเขาพยุงมานี่ทำไมป่วยจะช่วยขนาดไหนป่วยไม่ได้แต่งตัวยังช่วยขนาดนี้ ผมเผาไม่ได้วี่ยังดูโหงามแท้ๆนางก็ใส่บาตรให้ใส่แปดองค์เนี่ยมาแบ่งพระที่วัดได้บาตรเนี่ยใต้ให้เต็มเลยมาแบ่งได้องค์หนึ่งแบ่งได้สามองค์ใส่บาตรเข้าบาตรถึงชั้นได้สี่องค์ก็เอามาเพื่อที่วัดพอกลับมาที่วัดก็แบ่งอาหารเสร็จข้องส่วนข้องตัวที่เหลือนะเข้าไปในกุฏิปิดบาตร นอนเลยไม่ชั่นหรอกเห็นแต่นางทิริมาเนี่ยหลับตาเห็นลืมตาเห็นคลุมโปงเลยนอนไม่ชั่นเขาหลายวันไม่ชั่นเขาเลยนะป่วยเลยล่องหลักนางทิริมาป่วยใจป่วยแต่กายนั้นไม่ได้ป่วยหรอกก็เลยนอนคลุมโปงอยู่นั้นไม่ออกบินบาตรไม่ไปไหนทั้งหมดเลย อยากได้นางทิริมาทําไงจะได้โอ้ฟันว่านเลยนอนฟันว่านนางทิริมาพอพระองค์นี้มาวันนั้นน่ะตายเลยป่วยหนักก็ตายตายพุทธเจ้าเนี่ยรู้ก็เลยบอกพระเจ้าว่าชาวบ้านเนี่ยมหาดเล็กมาบอกพระเจ้าพิมพิสารว่านางทิริมาตายนางเมืองนี้ตายแล้ว พระเจ้าพิมพิสารก็เลยมาบอกพุทธเจ้าว่านางทิริมาตายแล้วพุทธเจ้าบอกให้เก็บไว้เก็บทบไว้เอาไปนู่นป่าช้านู่นให้ทหารเฝ้าไว้อย่าให้ตัวอะไรมากินนะแล้วให้ไปเป่าประกาศว่านางทิริมาเนี่ยจะค่ายพันหนึ่งมีใครเอามั่งให้เลยที่นี่ค่ายให้ไปเลย ไม่ต้องไปเช่าแล้วเอาพันเดียวถ้าเช่านี่คืนละพันนี่ค่ายคาดไปเลยพันหนึ่งประกาศไปไม่มีใครเอาลดราคา500ลดลงมาสองร้อยลดลงมา100ลดจนมาเหลือบาทหนึ่งห้าบาทหนึ่งไม่มีใครเอาครึ่งหนึ่งก็ไม่มีใครเอาถ้าบ้านเราก็เรียก50 ตังค์ก็ไม่เอาสลึงก็ไม่เอา ไม่เอาก็หลักเศร้าไว้ในป่าช้าจะไปดินเลยให้ไปหลักเศร้าไว้6 วันพระนี่ยังไม่บินทบาทเลยนะตั้งไปวันนั้นยังไม่บินบาทเลยยังนอนคุมปองอยู่เลยนางได้มาตายแล้วไปอยู่ป่าช้าเนี่ยยังฟันว่านทึ่งอยู่เลยพวกตายแล้วนี่พุทธเจ้ามีญาณยั่งรู้นะรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนอนไม่บินทบาทมาตั้งกับวันนั้นนะก็เลย ให้พาไปตามบอกว่าพุทธเจ้าจะพาไปห้านางสิริมาให้รีบแต่งตัวลุกขึ้นมาเอาบาตรบาตรบูนะข้าวบูดคาบาตรนะเอาบาตรไปล้างล้างบาตรหูรีบบอกพุทธเจ้าคอยอยู่เลยรีบแต่งตัวห่มผ้าอะไรไปห้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็พาไปพาไปนู่นนะ พาเขาไปในป่าช้าเขาเลยถามพุทธเจ้าว่านางทิริมาอยู่ไหน
นู้นรออยู่นู่นเอานี่ป่าช้าก็นอนคอยอยู่นู่นหกวันก็อืดเนี่ยเคยเห็นคนตายแล้วขึ้นถ้าตุพันธ์ทำไมก็ในเต็มโรงอืดอยู่ในโรงดำปึ๊ดหน้าในกลมยังลูกบอลน่ะปากกลมโบ้เลยยังห่วงยางเลยเนี่ยคนเน่าๆกันนะต้องมาเคยเห็นอย่างนั้นก็ ไปเอ้าทำไมนางสุริมาอยู่ในป่าช้าเนี่ยเขาคอยอยู่นั่นเลยพอไปพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเกณฑ์คนมาพระเจ้าบอกให้ไปบอกในเมืองนะมาให้หมดคนนะเกณฑ์มาหมดเลยนะไม่ได้ซ่อนองค์นี้องค์เดียวนะซ่อนคนในเมืองด้วยคนแก่คนนุ่มพามาให้หมดยกเว้นในที่แก่มาไม่ได้ให้เฝ้าบ้านน้องนายให้มา ถ้าใครไม่มาปรับเป็นเงินคนเลยมากันทั้งเมืองอ่ะพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังมาถึงพุทธเจ้าก็ถามพระเจ้าพิมพิสารวันนั้นใครนอนนะพระเจ้าพิมพิสารบอกนางสรีมาพระเจ้าค่ะบอกใช่เลยใช่พระเจ้าค่ะอ้าวใช้แน่นะทำไมเป็นอย่างนี้บอกพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมให้ฟังเพื่อช่วยพระภิกษุองค์นี้เนี่ย องที่นอนข้าวบูดอยู่เนี่ยพวกเนี้ยคนเราเนี่ยที่ตอนที่หน้าตายยังดีเนี่ยเราก็ปรุงแต่งมันซ่วยอย่างนั้นซ่วยอย่างนี้พอตายไปแล้วไปค่ายให้ก็ไม่เอาเท่าไรก็ไม่เอายนสลึงไม่มีใครเอาครึ่งสลึงก็ไม่มีใครเอาต้องเอามาทิ้งประชาไม่มีเจ้าข้องเนี่ยตอนนี้จะให้เอาไหมเนี่ยเอาไปมันเนี่ยเขาให้เนี่ยให้ฟรีๆเลยก็ไม่มีใครเอา เลยแสดงธรรมให้ฟังว่าคนเราเนี่ยมันร่างกายคนเราเราต้องเจริญไว้เจริญมอแล้วนานุสติไว้เจริญความตายเป็นสติว่าคนเราสักวันหนึ่งเราต้องตายนี่คนที่เขาตายคือหน้าเราไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นมาแล้วมันเป็นสักขีพยานให้เราเห็นเลยว่าคนเราต้องตายไม่มีใครรอดพ้นไปได้ความตายเป็นของเราของทุกคนทุกคนเกิดแล้วต้องตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่ตาย ที่เขาเกิดหน้ามาตายหมดแล้วปู่ย่าตายายแล้วเมื่อก่อนก็เป็นหนุ่มเป็นเต้ามันเราเนี่ยดีไม่ดีซวยกับเราอีกก็ตายหมดแล้วแล้วเราจะอยู่ได้ไงก็คนอื่นตายหมดแล้วที่เกิดก่อนแล้วตายไปหมดแล้วเกิดที่ร่างก็ขึ้นหน้าเราไปก็มีเยอะพระเจ้าเลยแสดงธรรมให้ฟังร่างกายคนเราไม่มีอะไรมีแต่ความรอเน่าเปื่อยคนเราต้องเนื้อลึกถึงความตายนึกถึงร่างกายนี้มันมีแต่พอมันแตกดับตายไปเนี่ย น้ำธาตุน้ำก็ไล่ออกไล่ออกทวารทางก้าวเนี่ยมีรูอยู่ก้าวรูไล่ออกน้ำไล่ออกหยดมอมแม่มอมแม่น้ำก็ไล่ออกธาตุไฟก็ไปหมดแล้วพอกายดับไฟมันก็ดับเพราะไฟมันดับกายถึงดับลมก็ไปแล้วดินก็เนี่ยเลือดแต่กระดูกเลือดเนื้อเนี่ยที่มันเป็นแข็งๆเนี่ยมันเป็นดิน มันก็กลายเป็นดินเป็นฝุ่นในอนาคตน้ำก็ไปตัวน้ำไล่ไปรวมกันพอแยกธาตุคนเรามันเกิดจากดินน้ำไฟลมพอตายไปแล้วเนี่ยพอมันสร้างวันเจ็ดวันแล้วไปให้ใครก็ไม่เอาใครจะเอาคนตายเมื่อคนตายมันไม่มีประโยชน์วัวควายตายยังมีประโยชน์นะนั่งเข้านี่ยังไปค่ายไปอะไรได้เนื้อก็ไปค่ายโลซ่องสามร้อย คนไปให้ก็ไม่มีใครเอาก็พระพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมให้ฟังก็สําเร็จนะพระพิสุทธิ์นั้นก็สําเร็จสําเร็จเป็นพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยจะแสดงละเอียดมากแสดงเรื่องการเกิดการดับของคนนะคือคนเรามันก็ต้องเกิดดับเกิดแล้วต้องยอมดับอย่างพระที่ฉากบังสกุลนะเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปการเข้าไประงับตั้งข้าทั้งไล่เหล่านั้นเป็นทุกข์ เพราะสังขารยังมีร่างกายจิตใจเรียกรูปธรรมนามธรรมภาษาพระภาษาบาลีนะรูปธรรมนามธรรมรูปร่างกายนี่คือรูปธรรมนามธรรมคือใจเราอันนี้แหละถ้ามันดับได้แล้วเป็นทุกข์มันต้องดับทั้งสองอย่างถ้าเหล่านี้ส่วนมากที่เห็นคนตายเรียกดับเนี่ยดับสังขารดับร่างกายนี่มันดับแต่ใจไม่ดับ ใจยังคิดนู่นคิดนี่เรียกไม่ดับตายแต่กายใจไม่ตายคนเรามันตายร่างกายตายใจมันไม่ตายมันก็ไปเกิดเลย
ไปได้ร่างใหม่ด้วยทีนี้มันก็ไปจากบุญกับบาปที่โบราณว่าสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไปสี่คนห้ามกับดินน้ำไฟลมเนี่ยมันห้ามเราไปสามคนแห่กับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหลงว่าร่างกายเราหลงว่าเราหลงว่าบ้านเราเรือนเราที่ดินเราทรัพย์เราลูกเราผัวเราเนี่ยเขาเรียกคนหลงตายแล้วไม่มีเปล่าเขาก็ห้ามเราไปทิ้งเมื่อนางทิริมาห้ามไปเผาทุกวันเนี่ยเนี่ยสามคนแห่ให้โลภโกรธหลงพาเราไปทั่วเลยนะไปมาจนตั้งแต่หนุ่มเศร้าไปมาจนแก่แล้วก็ยังไม่เลิกไปเนี่ยพอเรามาวัดเนี่ยมันจะเบาบางโลภโกรธหลงเนี่ยหลงก็เบาบางโลภก็น้อยลงจากโลภก็มาเริ่มให้เอาเงินมาให้ถวายวัดช่วยกันสร้างวัดสร้างศาลากุฏิสร้างเนี่ยซื้อที่ดินเนี่ยความโลภจะหมดไปด้วยลดไปด้วยความให้ความตนี้จะหมดไปความโลภจะหมดมันก็น้อยลงแต่มันไม่หมดมันก็น้อยลงน้อยลงโลภแต่ของเราไม่โลภของคนอื่นไม่อยากได้ของคนอื่นมันเป็นไม่ใช่ทรัพย์ของเราเราก็ไม่อยากได้ทุกวันนี้มันมีแต่คนอยากได้ของคนอื่นตีชิงวิ่งเราเอาหมดลักขโมยงัดแงะบ้านเราต่อไปมันอยู่กันยากตำรวจเป็นร้อยขโมยเป็นล้านมันไม่ท่วมดุลกันนี่แหละความโลภความโกรธนี่เนี่ยที่มันแห่เรามาไปนู่นโกรธคนนู้นโกรธคนนี้ไปวัดโกรธพระอยู่บ้านโกรธผัวโกรธเมียโกรธลูกโกรธล้านนี่เนี่ยไอ้สามคนมันแห่เรามาล่องนู้นล่องนี่ล่องของเรานั่นก็ของเรานี่ของเราพอตายเปล่าเงินได้เท่าไรก็ไปฝากธนาคารหมดเก็บหมดบุญไม่ทำฐานไม่ให้ก็จะไปได้เลยก็อยู่ในธนาคารก็มีแต่ตัวเลขนอนนึกตัวเลขอย่างเดียวโอ้ตอนนี้เรามีร้อยกว่าล้านนึกลองคาดใจปุ๊บดิไอ้ร้อยกว่าล้านบาทยังไม่ได้เลยเขาไม่ให้เราหรอกนะตายแล้วเขาก็ฉีดยาสตาฟจ้างหมอสตาฟไม่ให้ฟื้นอีกการเน่าการเราชาวบ้านเม่นอีกไปวัดเขาให้พาจุงไปอีกเอาไส้สิ้นมาผูกข้อมือจุงกันไปจุงออกจากโรงพยาบาลเลยทรัพย์ก็ไม่ได้มาเขาก็เอาไปหมดลูกหลานมันก็ไปหมดเราเก็บไว้นั้นไม่ได้เราไม่ได้เลยเราก็จนเหมือนเดิมบุญไม่ได้ทำก็จนเหมือนเดิมไม่มีอะไรติดใจไปเลยความมั่งมีร่ำรวยมันเกิดจากใจเรานะความรวยก็เกิดจากเราจริงว่ายิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่ท่านว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนจนเพราะขี้เหนียวเศรษฐีมันจนเพราะขี้เหนียวคนรวยมันรวยเพราะใจนี่แหละมันเป็นสัจธรรมยิ่งให้ยิ่งรวยหนึ่งคนนั่งแค่กระจายเราเลยเนี่ยใจเราเนี่ยคือคนนั่งแค่สามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่กระจายเราเนี่ยเขาห้ามกันแห่กันมาสองคนพาไปพอตายปุ๊บไอ้ทรัพย์สมบัติไม่ได้พาเราไปเลยลูกพ่อก็พาไปเผาเมียก็พาเราไปเผาเผาทิ้งให้มันหมดไปได้ไม่เม่นคนอื่นพอเผาไปแล้วก็เขาก็ไม่เอาอะไรเอากระดูกเราไปก็ไปทิ้งไปท่มทะเลท่มเมื่อไรมันจะเต็มท่มทะเลให้มันตื้นเมื่อก่อนเขาท่มวัดก็สู้พอคนตายคนไม่ดีแผ่นดินได้สู้อีกนิดพอตายแล้วเอาขี้เถ้าไปท่มวัดแผ่นดินก็สูงขึ้นมาสูงนะไล่ๆคนก็สูงไปเลยเนี่ยก็มีบุญกับบาปพาเราไปมันอย่างอื่นไม่มีอะไรจะพาเราเนี่ยเธอมานั่งเนี่ยบุญกับบาปพามาพอบุญให้พ้นก็มีความสุขความสบายโอ้เจริญรุ่งเรืองคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองพอบาปมันให้พ้นคิดเงินไปได้นู่นน่ะได้ตะกั่วคิดอยากได้เงินไปได้ตะกั่วพวกยิงหัวตายยิงลูกตะกั่วยิงถ้าตายคนเพราะบาปให้พ้นมันก็มีความทุกข์ความร้อนเราก็นึกโอ้ยเรามันกรรมอะไรของเรานะเกิดมาไม่เจอความทุกข์ก็เข้าเลยก็เราทำไม่ดีไว้ทำทุกข์ให้คนอื่นก็ทุกข์มันก็กลับมาหาเราเพราะทุกอย่างเราทำเนี่ยการกระทำเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกกับเราเลยว่าเราเนี่ยจะไปดีหรือไปชั่วถ้าจิตเราคิดดีคิดแล้วสบายนะคิดแล้วปีติในบุญมีอย่างเดียวบุญเนี่ยคิดแล้วปีติอย่างอื่นคิดมันไม่ปีติน่ะร่างกายเรา
พอดีอาตมาเอายาเมื่อกี้หิ้วมานะเห็นคนแก่เยอะไงคนแก่ต้องเยอะถ้าอยู่ดึกๆเนี่ยคนเศร้าคนนอนหมดว่าอายุก็ยังไม่เยอะกําลังกินกําลังนอนคนแก่นอนไม่หลับหลับก็นิดเดียวก็ตื่นมันห่วงตัวเองไม่เท่าไรห่วงคนอื่นมากกว่าอาตมามียามาจะมาให้พอดียายอดตามีตาฟ้าตามัวไหมยานี้ยอดแล้วตาสว่างลงยอดเดี๋ยวนี้สว่างเดี๋ยวนี้อ้าวจริงๆนะ ยานี้ดีมากอาตมาทำมันน่าจะ3 ปีแล้วมั้งก็ถ้าใครเอาไปใช้ติดใจทุกคนแต่ยานี่แสบแป๊บหนึ่งแล้วก็เย็นสบายตาจะได้ไม่ต้องไปพาไปลอกยอดไปเรื่อยๆวันละหยดก่อนนอนยอดแล้วก็นอนครั้งละหยดละหยดแล้วจะสบายตามจะลงมีไหมถ้ามีเดินมาเอานี่ตามัวนอนเดินไปไหนก็ตามฟ้าตาฝั่งกระดุดนู้นกระดุดนี่มีไหมน้ำมาเอานี่ได้แค่25 คนนะมาก่อนได้ก่อนยอดแล้วอย่าไปทิ้งนะหยิบเอาเลยนี่มี25 ขวดเนี่ยเยอะไปคนละขวดอย่าหยิบไปเพื่อคนอื่นนะเอาแต่ที่มานี่ตาฟ้าตามัวนั่นแหละตาต้อเนื้อต้อลมต้ออะไรตาแดงยอดห้ายหมดแต่แสบมากนะยาโรงพยาบาลสู้ไม่ได้หรอกเนี่ยแน่นอนยาโบราณใครเอาไปใช้แล้วก็เอามาแล้วค่อยมาเอาใหม่เอาคนแก้มาที่ล่างโอดขนนมคนเศร้าไปหมดยามันน้อยนะน้อยกว่าคนมันต้องมาสัก100 ขวด25 ขวดข้างล่างอดข้างล่างกลับไปเถอะเอามา25 ขวดกลัวไม่หมดยอดเลยใครได้ประโยชน์เลยความง่วงหายทันทีหมดแล้วคิดว่าไม่คิดว่าคนจะเยอะปีใหม่ปีใหม่เหรอถ้าใครไปใช้แล้วดีปีใหม่มาเอาใหม่ตายิ่งค่อยดีอยู่ก็ตาไม่ดีเนี่ยมาช้าหมดแล้วหมดแล้วก็ยังยิ้มหน่อยกำลังหลับลุกไม่ทันเลยที่ได้ไปแล้วนะถ้าใครไม่ได้ลองข้อเขายอดยอดตอนนี้ลงตอนนี้ไม่เกิน5 นาทียอดแล้วลงเลยเหมือนตาคนละคนเลยเหมือนเปลี่ยนตามาเลยเอ้าลองยอดดูไม่ได้ตั้งใจมาเอายาตั้งใจจะมาดูพระอาจารย์เขาลองนะใครได้ไปแบ่งให้พวกข้างๆยอดคนที่ง่วงหายทันทีแก้ง่วงได้ด้วยยานี่นะทั้งง่วงแบบสับงุ้งงับงุ้งงับยอดไปยอดเดียวหายเลยความง่วงหายอย่างปิดทิ้งจริงๆนะเนี่ยไม่ได้คุยโมพาเขาห้ามโมยานี้เก่งมากเป็นต้อเนื้อยอดไปยอดไปเนื้อลุดมาเรื่อยไม่ใช่เนื้อที่มันเกาะอยู่เนี่ยที่มันเกินนี่เป็นหลุดมันค่อยๆหลุดมาเรื่อยมันจะรู้สึกคันตาพอขยี้มันจะหลุดติดมาเลยนะติดมาที่มือเนี่ยยอดไปยอดไปมันจะบางลงบางลงหายไปเลยตาลมตาต้อกระจกต้อหินต้อเนี่ยได้หมดเลยมาคิดว่ามีคนน้อยก็เลยมาคิดว่ามีคนตั้ง20เลยมา25เอาไปใช้ใครเอาไปแล้วก็ไปแบ่งให้คนที่บ้านยอดแล้วค่อยมาเอาใหม่อย่าไปทิ้งนะยานี้แซ่บยังก็เข้มทิ่มเลยถึงได้บอกยอดแล้วตาสว่างแสบแป๊บเดียวแล้วเย็นยังน้ำแข็งเลยนะ
เย็นเมื่อน้ำแข็งอยู่ในตาเลยแต่แป๊บเดียวพอแป๊บหนึ่งประมาณ3วินาทีไม่เกิน5วินาทีเย็นวาบเลยสบายลงพอลืมตาหลับตาไปก็เดียวนะลืมตามาดูเอาอย่างกับตาไม่ใช่ตาเมื่อกี้เลยนะคนตาฟังฟังอ่ะดูมันล็อกตามาใหม่เลยลงเลยอาตมาเดือนนึงยอดทีนึงที่ไม่ยอดมันท้อตรงที่มันแสบแต่มันแสบแป๊บเดียวใครลองยอดเนี่ยง่วงง่วงยอดเดียวหายเลยแล้วพอหลับตาแล้วลืมตามาสว่างลงใครเป็นมะเร็งตับไหมมีมะเร็งตับไหมมีแฟนเป็นมะเร็งตับไหมมียานะที่บอกนี่จะให้ยากินง่ายกินครั้งละ4เม็ดประมาณ15วันวันละ2ครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นแก้มะเร็งตับไวรัสตับยานี่เก่งนะในยาเนี่ยเราไปลองดูถ้าใครได้ยานั้นไปยายอดตาเมื่อกี้ทีแรกจะเอามาทักร้อยขวดกลัวหิ้วหนักมือเปล่ากลัวยมไม่เอากลัวยอดตาบอดอาตมายอดแล้วนั่นที่เอามาให้เนี่ยยอดแล้วเห็นแล้วมันได้พ้นแล้วทำไมหมักไว้ตั้ง3ปีแล้วนะไม่ใช่ยาหมักนะหมักให้มันเก่าๆมันได้แสบน้อยลงใช้ได้พ้นถ้าใครจะได้พ้นปีใหม่ใหม่เดี๋ยววันที่เดี๋ยวอาตมาจะไปเดินพรุ่งนี้6โมงเช้าจะไปเดินไปเชียงรายแต่ว่าจะมาจะกลับมาปีใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปใหม่มาปีใหม่แล้วก็ไปเพราะจะมาซ่อมวิทยุจะกลับมาทำวิทยุวิทยุสังฆทานนะแล้วมาเป็นคนทำซ่อมเป็นช่างซ่อมวิทยุคือจะมาอยากจะช่วยคนนะเจตนาอยากจะช่วยมีอะไรหลายๆอย่างที่จะมาไม่บอกว่าอาตมาจะช่วยคือหลวงพ่อท่านน้องท่านพยายามช่วยคนช่วยให้คนเนี่ยมันหมดทุกให้มันหายไปจากใจเราท่านก็เอาธรรมะมาเปิดถ้าใครได้ฟังก็ฟังธรรมะหลวงพ่อท่านน้องแล้วก็จะเข้าใจเป็นธรรมะที่ฟังง่ายๆฟังแล้วเข้าใจทุกคนถ้าคนตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังถ้าฟังไปเราจะเข้าใจจะต้องไปโดนคนที่โดนชีวิตเราเนี่ยหลวงพ่อท่านรู้ว่าคนเนี่ยต้องการอะไรขาดอะไรทุกวันในคนบ้านเรามันขาดธรรมะธรรมะนี่มันจะคำจุนโลกนี้ไม่มีธรรมะก็ไปอย่างเดียวระเบิดเถิดเติงไปคนมีธรรมะไม่ดิ้นรนก็ดิ้นรนเฉพาะตัวเองอยู่นี่นะป่วยก็ไม่ไปดิ้นรนรักษาให้ก็ให้ไม่ให้ครับไม่ไปตายมันนี่แหละตายมันบ้านตายมันวัดนี่แหละไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเพราะมันคนเรากรรมมันตัดติ้นเขาตัดติ้นมาแล้วเราจะตายด้วยโรคอะไรกรรมมันบอกเรามาแล้วเจ็บตายป่วยตายตายโหงตายอะไรเราทำให้เขาอยู่สั้นเราก็ต้องทุบเขาตายเราก็ต้องมาทุบตายเพราะมันเป็นสัจธรรมพาโมคคลานะก็ทุบตายเป็นพระอรหันต์ยังทุบตายเลยเคยแค่ตีแม่ยังหน่อยเดียวเองตีเบาๆเอาแม่ไปทิ้งแบกแม่ไปทิ้งในป่าแม่ตาบอดไงอยู่กับแม่ทีนี้แม่อยากได้ลูกสะใภ้ให้ลูกจะได้ไม่ลำบากคนอินเดียก็คงอยากให้มีลูกมีเมียมีลูกก็จะสบายมีทายาทเพราะบ้านรวยมีฐานะดีก็ไม่อยากมีก็เดี๋ยวจะไม่ได้เลี้ยงแม่ก็ขยันขยอนเขาก็ได้เมียพอได้เมียมาแล้วทีนี้อยู่มาแม่ก็ตาบอดเลยแม่ตาบอดแล้วมึงทำไงก็แม่ไปทิ้งไม่รู้ทำไงแบกไปกลางป่าก็วางแล้วก็มาตีเลยตีตะโกนโจรมาแล้วตีแม่ปับแม่บอกไอ้ลูกนี่ไปไม่ต้องห่วงแม่หรอกลูกไปเถอะ
ได้สติเอาแม่ถูกตีแล้วยังมาบอกให้ลูกไปเถอะไปเถอะแสดงว่าแม่รักเรามากก็เลยเอาแม่กลับบ้านไล่แม่ออกจากบ้านเนี่ยกรรมอันนี้มาชาติเนี่ยทุกทุบตายมาตั้ง500ชาติเนี่ยชาติสุดท้ายต้องมาถูกทุบเหาะได้เหาะเอื้อนเดินอากาศมุดดินอะไรได้หมดมีฤทธิ์มากต้องถูกทุบตายกรรมคือการกระทำไปตีแม่ไว้นิดเดียวแค่ไปหลอกตีแปะๆเฉยๆไม่ได้ทุบมากยังต้องมาถูกทุบตายกรรมเนี่ยมันถึงได้ร้อนแรงมากทำยังไงได้ยังไงเราก็เนี่ยมาอย่างเงี้ยมาลดกรรมมาทำกรรมดีเพื่อกรรมดีได้มากขึ้นกรรมชั่วมันได้หมดไปกรรมที่มันทารุณเราเนี่ยมันได้หมดไปหายไปก็อาตมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขอให้ทุกคนจงมีความทุกข์ความเจริญขอให้ร่ำรวยคิดว่างเตียงใดก็ให้ส้มความปรารถนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเถิดมาเนาะแล้วมาเอาไม้นะยาน่ะปีใหม่เดี๋ยวจะกรอกมาให้100ขวด